สวัสดีค่ะพบกับ Survivor Thailand เช่นเคยค่ะก็ยังเป็นช่องเดิมอยู่นะคะแต่วันนี้เรามาพร้อมกับตัวนี้ค่ะเป็นเชือกพาราคอตนะคะเชือกพาราคอตที่เรารู้จักกันดีสำหรับนักเดินทางนักแคมปิ้งอะไรแบบนี้นะคะก็คือเชือกที่เขาใช้ในการทหารนะคะครั้งแรกก็คือเขาเริ่มใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นู่นแหละค่ะใช้ในเรื่องกระโดดล่มมัดสัมภาระอะไรต่างๆนะคะหรือจะเป็นเหล้าตากผ้าพันด้ามมีดก็มีนะคะแบบอย่างพันด้ามมีดเขาก็จะใช้พันด้ามมีดแบบนี้นะคะที่เราเห็นกันหรือแบบก็หลายๆอย่างอะค่ะที่เขาเอามาใช้เพราะว่าพาราคอตเนี่ยคือแบบเขามีคุณประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะก็พาราคอตที่ระบุ550นะคะก็หมายถึงว่าพาราคอต550อย่างเงี้ยนะคะคือที่เขาระบุ550ก็คือหมายถึงความแข็งแรงของเขานะคะที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึงแบบ550 IB นะคะก็ประมาณ250กิโลนะคะ250กิโลกรัมนะคะก็หลายคนก็จะเห็นว่าพาราคอตออกมาแบบบางคนบางคลิปอย่างต่างประเทศเนี้ยก็จะเอาไปถักเป็นเข็มขัดใช่ไหมคะเป็นเข็มขัดบ้างเป็นกำไรข้อมือแบบนี้บ้างอันนี้ก็คือแบบใช้เองเวลาที่เดินป่านะคะคือก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ค่ะแต่ก็คือแบบก็ใส่ติดตัวไปนะคะแบบยังไงอะไม่รู้อะเวลาเข้าป่าต้องใส่เข็มขัดไอ้กำไรข้อมือพาราคอตเพื่อความอุ่นใจ เพื่อมีโอกาสได้ใช้ก็อย่างน้อยแล้วก็ยังมีอะไรแบบนี้ยังมีเชือกพาราคอตนะคะอันนี้ก็คือเป็นของที่เราใช้นะคะของส่วนตัวแอดมินเลยที่แบบใช้นะคะในรูปก็จะเห็นว่าแบบเวลาเดินป่าเนี่ยก็จะใช้กำไลตัวนี้แหละค่ะสีนี้นะคะบางคนเขาก็จะใช้เชือกพาราคอตเนี่ยไปถักเป็นสายนาฬิกาข้อมือก็มีนะคะก็คือเป็นแบบเอานาฬิกาใส่ตรงนี้แล้วก็เป็นสายแล้วก็เป็นสายนาฬิกาข้อมือนะคะเป็นสายสะพายปืนยาวต่างๆก็มีนะคะเยอะแยะมากเลยเป็นสายแบบเยอะนะคะพวงกุญแจอะไรแบบนี้ที่แบบอย่างมีดก็ที่เห็นกันเมื่อกี้ก็คือบางคนก็เป็นมีดใบตายนะคะก็ไม่แบบเป็นมีดที่ลักษณะแบบเปลือยด้ามนะคะเปลือยปอกนี้ก็ถักเป็นเชือกพาราคอตนะคะวันนี้เราก็เลยมีตัวนี้ค่ะมาให้ชมกันก็คือเป็นแบบลักษณะเป็นสายข้อมือนะคะเป็นกำไลข้อมือแบบนี้แหละค่ะเป็นกำไลข้อมือแบบนี้นะคะแต่เขาก็จะเหมือนมันเป็นลูกเล่นอะเนาะเป็นดีไซน์เป็นแบบเหมือนของเล่นอะ ก็คือแบบว่าเป็นสายรัดข้อมือแต่ก็แฝงไปด้วยอ่ะมีเข็มขัดมีออปชันเสริมเป็นออปชันเสริมก็คือมีเข็มทิศนะคะมีเข็มทิศอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนมีดเล็กๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีดแบบเป็นมีดอยากเวลาที่แบบอาจจะตัดเชือกถ้าตัดเชือกเนี่ยถ้าเป็นมีดด้านเนี่ยมันจะตัดได้ง่ายกว่าด้านคมนะคะอันนี้คือเขาก็จะทำแบบให้ดูตัวเนี้ยตัวนี้เขามาคู่กันบางคนก็แบบซึบใส่แพ็คคู่อะไรแบบนี้ผู้ชายสีดำผู้หญิงสีเขียวหรือผู้ชายสีเขียวผู้หญิงสีดำอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบเหมือนเขาซื้อคู่กันอะใส่คู่กันนะคะนี่เห็นชัดๆก็คือเนี่ยค่ะกล้องจะโฟกัสหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นใบหยักเนี่ยเห็นไหมคะตัวนี้เป็นใบหยักตัวนี้เป็นขมเวลาใส่เขาก็จะสวมใส่เข้าไปเลยใส่แล้วมันก็จะล็อกเหมือนตัวนี้แหละค่ะลักษณะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมีเข็มทิศสำคัญที่สุดเวลาเดินป่าเนี่ยคือแบบคือรถยังต้องมี GPS นะแต่บางทีแบบ GPS ก็ไม่เท่ากับแผนที่นะคะ GPS บางทีแบบก็พาเรามั่วๆเหมือนกันก็คือแบบเราก็อ่ะพกไว้มีเข็มทิศนักเดินป่านักแคมปิ้งเนี่ยคือสิ่งหนึ่งอะถามเลยว่าน้อยคนมากเลยที่จะไม่พกเข็มทิศนะคะทุกคนนะคะซึ่งตัวนี้ก็เก๋ๆเข็มทิศติดข้อมือนะคะมีเข็มทิศติดข้อมือมีเชือกพาราคอตนะคะเป็นกำไลข้อมืออย่างนี้ก็ใครสนใจก็
หาพกติดตัวกันได้นะคะเพราะว่าอย่างไอตัวเชือกพาราคอร์ดเนี่ยเวลาที่เราแบบทำไมเขาถึงพกกันเพราะว่าแบบเหมือนบางทีฉุกเฉินอย่างนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะแบบเป็นเชือกที่จะช่วยใช้ในเวลาฉุกเฉินได้เหมือนกันนะคะคือแบบเป็นอาจจะเป็นแบบเชือกไว้ตกปลาเพราะว่าเวลาที่ตัดออกมาแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนเส้นเชือกนะเส้นเอ็นต่างๆคือมีทั้งหมดบางรุ่นนะคะพาราคอร์ดบางรุ่นก็จะมีทั้งหมดกี่เส้นเนี่ย1 2 3 7 เส้นอย่างเงี้ยค่ะ7 เส้นนะคะก็แบ่งไปทำเชือกตกปลาไปทำพนูไปทำตะข่ายดักปลาอะไรแบบนี้ที่เขาแบบเหมือนที่เขาเอาไปทำกันนะคะก็จะเห็นแบบเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เราก็เอามาให้ดูกันว่าพาราคอร์ดเชือกพาราคอร์ดน่ะมีกี่แบบบ้างนะคะที่ Silver Thailand มีนะคะเนี่ยรุ่นนี้ก็จะเป็นที่นิยมกันใส่นะคะสีแบบสีเนวี่สีทหารอะไรแบบนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของนักแคมป์อยู่แล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของ Server Thailand นะคะแล้วถ้าเรามีอุปกรณ์ใหม่ๆพวก Server Kit พวกอุปกรณ์ดำรงชีพพวกอุปกรณ์เดินป่าอะไรแบบนี้เราก็จะมารีวิวในช่องนี้อ่ะค่ะแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์ให้เราอันนี้คือแบบแฮปปี้มากเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะคลิปหน้าเราจะมีมีดรุ่นใหม่ๆที่เรายังไม่เคยนำเข้ามาเลยมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะมีรุ่นนี้แอดมินเห็นแล้วก็บอกสวยค่ะสวยแต่เดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนชมว่ามันจะสวยเหมือนที่เราคิดหรือเปล่านะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ